สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านะทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มาจัดชุดเซตนะคะ EP ที่96นะคะราคาเซตละ340บาทรวมส่งทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะ1เซตจะมี4กระถางนะคะจะมีกระถาง5หรือกระถาง6ให้1กระถางนะคะแล้วก็อีก3กระถางเป็นกระถาง4เนาะวันนี้จะเป็นไม้มีชื่อทั้งหมดนะคะปูลงคลิปวันที่19สิงหานะคะจะเป็นรอบจัดส่งวันที่21นะคะวันจันทร์ที่21นะคะสำหรับใครที่ไม่ทัน EP ที่95เนาะปูก็จัดเพิ่มเป็น EP ที่96ให้นะคะเรามาดูเซตที่1นะคะเซตที่1กระถางที่1จะเป็นคุ้มซับนะคะคุ้มซับด่างเนาะนี่นะคะอยู่ในกระถาง 5.5 เอาไปอัพไซด์ได้เลยนะคะแค่ต้นนี้ต้นเดียวก็คุ้มแล้วนะคะคุ้มซับนะคะดูตัวอย่างต้นแม่ได้เลยเนาะนี่นะคะกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นยาย่านะคะยาย่าไม้กัดสีชมพูเนาะมี2ต้นในกระถางนะคะยาย่านะคะกระถางที่2กระถางที่3จะเป็นมงกุฎจักรพรรดินะคะเป็นไม้ด่างเนาะดูตัวอย่างต้นแม่ที่ผ่าได้เลยนะคะนี่ไม้ด่างเนาะกระถางที่3กระถางที่4จะเป็นพันดาวนะคะมี2ต้นในกระถางเนาะเม็ดดาวชัดแล้วนะคะนี่เอาไปอัพไซด์ได้เลยนะคะเซตที่1นะคะเซตที่1เบอร์ปูที่ขึ้นสามารถแอดไลน์หรือโทรมาสั่งซื้อได้เลยนะคะเรามาดูเซตเผื่อไว้ด้วยนะคะเซตที่2นะคะจะเป็น1ตะวันพันดาวนะคะปูไม่แน่ใจว่าเขาจะเป็นแผงไปหรือเปล่านะคะเพราะว่าดูต้นแม่ได้เลยคือต้นแม่เขาก็ทรงใบก็ไม่ได้ห่อแบบนี้นะคะใครชอบแปลกๆแบบแผงๆนะคะตัวนี้ตอบโจทย์ได้เลยนะคะดูใบเขาห่อเข้านะคะนี่นะคะกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นเจ้าสาวนะคะนี่นะคะมันจะป้ายๆมานิดๆเนาะตัวนี้ขึ้น8ได้เลยนะคะใบแข็งนะคะเจ้าสาวกระถางที่2กระถางที่3จะเป็นชายชนนะคะชายชนป้ายสวยทุกใบนะคะชายชนกระถางที่3กระถางที่4จะเป็นคุ้มซับนะคะคุ้มซับอันนี้ก็ล้นกระถางแล้วนะคะเผื่อใบใหม่เปิดมาเข้าด่างเนาะนี่นะคะเซตที่2นะคะเซตที่2เซตต่อไปเซตที่3นะคะกระถางที่1จะเป็นองค์หญิงทอฝันนะคะนี่ป้ายจะสวยเลยเป็นไม้แยกหน่อนะคะอยู่ในกระถาง5นิ้วเนาะตอนส่งปุ๊กก็จะเติมดินให้นะคะนี่องค์หญิงทอฝันนะคะกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นโชคมงคลนะคะโชคมงคลนี่กระถางที่3จะเป็นปูโสมนะคะปูโสมใครพลาดเนาะเซตก่อนหน้านี้ไม่ทันปูโสมนะคะนี่คุ้มนะคะกระถางที่3กระถางที่4จะเป็นสยามพหูรงค์นะคะสยามพหูรงค์ดูต้นแม่นะคะใบใหญ่มากนี่นะคะสยามพหูรงค์เซตที่3นะคะเซตที่3เซตต่อไปเซตที่4นะคะโอ้นี่คือเขาได้แดดดีมากนะคะเศรษฐีสุพรรณอยู่ในกระถาง5นะคะนี่คือเขาได้แดดดีสีเขาก็จะจี๊ดๆอันนี้คือจะเป็นใบใหม่ๆนะคะหลอดใหม่มาแล้วเนาะตัวนี้อ่ะเขาจะชอบแดดนะคะเนี่ยได้แดดสีเขาก็จะมาอย่างนี้เลยนี่นะคะเศรษฐีสุพรรณกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นนราทัศน์นะคะนราทัศน์กระดูกชัดมากเนาะนี่นะคะนราทัศน์นะคะกระถางที่3จะเป็นเท้าหิรันพนาศูนย์นะคะเท้าหิรันพนาศูนย์นี่นะคะกระถางที่3กระถางที่4นกพะก้าวดูความด่างเขานะคะสวยมากนี่หลอดใหม่มาแล้วนะคะด่างนะคะเซตที่4นะคะเซตที่4เซตต่อไปเซตที่5นะคะเซตที่5จะเป็นตับจังหวัดนะคะกระถาง 5.5 นี้จะเป็นหนองบัวลำพูนะคะหนองบัวลำพูนี่หน้าสีมาแล้วนะคะนี่มี2ต้นในกระถางนะคะหนองบัวลำพูนะคะ2ต้นในกระถางกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นเมืองการนะคะเมืองการใครยังไม่มีนะคะเมืองการ
ปูก็เพิ่งเอามาปล่อยในรูปแบบเซตนี่นะคะเมืองการกระถางที่2อันนี้ก็ไปอัพขึ้น8ได้เลยนะคะกระถางที่3จะเป็นเมืองเชียงใหม่นะคะเมืองเชียงใหม่เนาะกระถางที่3กระถางที่4จะเป็นขอนแก่นนะคะนี่ก็อัพขึ้น6ได้เลยนะคะขอนแก่นนะคะเป็นปูผ่าเขาช่วงหน้าหนาวนะกว่าเขาจะงอกมานะคะโอ้โหใช้เวลานานมากเลยนะคะเซตที่5นะคะเซตที่5เซตต่อไปเซตที่6นะคะกระถางที่1จะเป็นพรมพิมานนะคะอยู่ในกระถาง 5.5 นะคะดูความป้ายนะคะพรมพิมานนะคะกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นอักษรสวรรค์นะคะมีพรมพิมานแล้วก็ต้องมีอักษรนะคะกระถางที่2กระถางที่3จะเป็นพวงชนนะคะไม้แดงป้ายเขียวเนาะพวงชนนะคะกระถางที่3กระถางที่4จะเป็น1ตะวันพันดาวนะคะอันนี้หน้าถูกต้องนะคะนี่ดูต้นแม่ได้เลย1ตะวันพันดาวกระถางที่4เซตที่6นะคะเซตที่6เซตต่อไปเซตที่7นะคะใครไม่ทันเมื่อวานเนาะวันนี้ใครไว้ใครได้นะคะกระถางที่1จะเป็นเพชรภูพานอยู่ในกระถาง6เลยนะคะนี่หน้าเริ่มมาแล้วไม่ใช่เพชรมณฑลนะคะนี่เพชรมณฑลนี่นะคะเพชรมณฑลอยู่ในกระถาง6นิ้วเลยนะคะกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นโพแก้วนะคะมี2ต้นในกระถางนะคะโพแก้วนะคะไม้กัดสีเนาะก็จะเริ่มกัดสีไปเรื่อยๆนะคะกระถางที่2กระถางที่3จะเป็นริมขอบฟ้านะคะริมขอบฟ้าด่างนะคะด่างทั้ง2ใบเลยนี่นี่นะคะริมขอบฟ้ากระถางที่4จะเป็นธาตุบางแก้วนะคะไซส์นี้ก็อัพขึ้น6ขึ้น8ได้เลยเนาะธาตุบางแก้วนะคะนี่ต้นโตๆเลยเซตที่7นะคะเซตที่5 6เซตที่7นะคะเซตต่อไปเซตที่8นะคะเซตที่8กระถางที่1อยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะชายชนนะคะนี่แป๊ดๆเลยชายชนนะคะกระถางที่1กระถางที่2อสงไขยนะคะนี่ป้ายแบบนี้เลยอสงไขยนะคะกระถางที่2กระถางที่3นางสุชาดานะคะนางสุชาดากระถางที่3บอนเก่านะคะกระถางที่4เทพสายรุ้งนะคะนี่ด่างมาอย่างนี้เลยนะคะเทพสายรุ้งนะคะเซตที่8นะคะเซตที่8เซตต่อไปเซตที่9นะคะเซตที่9จะเป็นเซตหนุมานนะคะใครสะสมหนุมานเนาะกระถางที่1กระถาง 5.5 จะเป็นหนุมานออกศึกไม้แยกหน่อนะคะมี2ต้นในกระถางนะคะเป็นไม้แยกหน่อเนาะนี่นะคะกระถางที่1ใครสะสมหนุมานนะคะกระถางที่2จะเป็นหนุมานถวายแหวนนะคะมี2ต้นในกระถางเหมือนกันนะคะอยู่ในกระถาง4เนาะหนุมานถวายแหวนนะคะกระถางที่2กระถางที่3จะเป็นหนุมานอาสานะคะหนุมานอาสานะคะนี่นะคะเดี๋ยวหน้าเขาก็เริ่มมานะคะกระถางที่4จะเป็นหนุมานขัดสมาธินะคะนี่ใบใหม่หน้ามาแล้วเนาะเอาไปอัพขึ้นกระถางได้เลยนะคะนี่เซตที่9นะคะเซตตับหนุมานเซตหนุมานเนาะนี่นะคะเซตที่9เซตต่อไปเซตที่10นะคะกระถางที่1กระถาง5นิ้วจะเป็นคุณหญิงทองม้วนนะคะนี่ก็เอาไปอัพเปลี่ยนกระถางได้เลยนะคะคุณหญิงทองม้วนนะคะนี่กระถางที่1กระถางที่2หนุ่มเมืองกรุงนะคะต้นนี้เป็นไม้หน่อเนาะเขาจะเป็นไม้ด่างขาวด่างเหลืองนะคะนี่หนุ่มเมืองกรุงนี่นะคะกระถางที่2กระถางที่3จะเป็นเกาะเกตนะคะเป็นเจน1เนาะนี่อันนี้ฮาร์ปเลยนะคะไม่ใช่นี่เป็นใบใหม่ล่าสุดนะคะฮาร์ปเลยนี่นะคะวันส่งใบล่างสุดอาจจะเฉาเนาะอาจจะช้ำน้ำนะคะแจ้งไว้ก่อนเนาะกระถางที่4จะเป็นเศรษฐีพันล้านนะคะด่างทุกใบนะคะด่างแบบนี้นะคะนี่เศรษฐีพันล้านกระถางที่4เซตที่10นะคะเซตที่10เซตต่อไปเซตที่11นะคะเป็นเซตบอนกาบเนาะกระถางที่1จะเป็นสุวรรณาคีนะคะอยู่ในกระถาง 5.5 นะคะบอนกาบนะคะสุวรรณาคีใครสะสมบอนกาบนะคะ
กระถางที่สองจะเป็นพญานาคราชนะคะพญานาคราชก็กราบนะคะดูต้นแม่เอาไปปลูกเป็นฟอร์มกอสวยมากกระถางที่สามจะเป็นหลวงปู่ขาวนะคะหลวงปู่ขาวนี่ก็ล้นเนาะเอาไปอัพขึ้น6ขึ้น8ได้เลยนะคะหลวงปู่ขาวนะคะกระถางที่สี่จะเป็นเทพสายลุงแผงนะคะจะเป็นตัวแผงเนาะแผงนี่คือจะด่างขาวด่างเหลืองนะคะนี่นะคะใบใหม่กระถางที่4เซตที่11นะคะเซตที่11เซตต่อไปเซตที่12นะคะตัวนี้จะเป็นณเมืองจันนะคะอยู่ในกระถาง 5.5 เนาะณเมืองจันนี่หน้ากัดสีมาแล้วนะคะดูต้นแม่ได้เลยนะคะณเมืองจันคุ้มนะคะได้ไปเนาะกระถางที่2จะเป็นเจ้าปอแก้วนะคะมี2ต้นด้วย2ต้นในกระถางนะคะนี่นะคะเจ้าปอแก้วกระถางที่3จะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะหลวงปู่ทิมกระถางที่3กระถางที่4จะเป็นนางรากสดเทวีนะคะนี่นะคะตับนางสงกรานต์เนาะนางรากสดนะคะกระถางที่4เซตที่12นะคะสำหรับวันนี้ปูก็มีไม้มาแบ่งปันประมาณนี้นะคะปูฝากลุงป้าน้าอากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ